สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในญี่ปุ่นเริ่มคลี่คลายลงอย่างมากโดยผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอยู่หลักร้อยต่อวันจากเดิมที่มีมากถึง 25,000 คนต่อวันล่าสุด13ตุลาคม2564มีผู้ป่วยใหม่723คนและเสียชีวิต34รายโดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,78,312 คนและเสียชีวิต 18,013 รายนั่นทำให้ชาวญี่ปุ่นต่างเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติผู้คนเดินตามท้องถนนเข้าร้านค้าห้างสรรพสินค้าขึ้นรถไฟแบบแออัดอย่างที่เคยเป็นแม้ว่ารัฐบาลจะยกเลิกภาวะฉุกเฉินป้องกันโรคระบาดแล้วแต่ก็ยังคงมาตรการควบคุมบางส่วนไว้อาทิร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 21 นาฬิการ้านค้าห้างสรรพสินค้ายังต้องจำกัดจำนวนลูกค้าและด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เบาบางลงก็ทำให้รัฐบาลเตรียมพิจารณาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Go to Travel กลับมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้งแต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสถึง 76,336,092 คนจากประชากรราว126ล้านคนรัฐบาลก็ยังคงไม่เปิดให้เข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวแต่เตรียมผ่อนคลายให้นักธุรกิจเข้าญี่ปุ่นก่อนตามด้วยกลุ่มวีซ่าใหม่ทั้งนักศึกษาคนทำงานคู่สมรสชาวญี่ปุ่นเข้าเมืองได้ในช่วงสิ้นปีนี้แต่ก็มีข่าวดีสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นเพราะได้ลดวันกักตัวเหลือ10วันแก่ผู้เข้าเมืองที่ฉีดวัคซีนของ Pfizer BioNTech หรือ AstraZeneca Oxford ครบ2เข็มซึ่งผู้เดินทางเข้าประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและต้องตรวจโควิด-19 ในวันสุดท้ายแล้วส่งผลลบให้ศูนย์ดูแลสาธารณสุขเพื่อสิ้นสุดการกักตัวทั้งนี้ฟูมิโอคิจิดะนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งประกาศยุบสภาได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้พลเมืองทุกคนที่ต้องการภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และเตรียมจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ที่ฉีดครบ2เข็มมาแล้ว8เดือนในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งลงนามสั่งซื้อวัคซีนของ Pfizer BioNTech อีก130ล้านโดสซึ่งคาดว่าจะได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม2565นั่นทำให้ญี่ปุ่นจะมียอดสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อนี้สูงถึง314ล้านโดสเลยทีเดียว